สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟลีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนหลักบ้านค่ะวันนี้นะคะเรามาเสริมขาเตียงกันด้วยต้นไม้มงคลค่ะ6อย่างนะคะที่ควรปลูกไว้ในบ้านนะคะเพื่อให้ขาเตียงมั่นคงนะคะไม่มีปัญหานะคะหรือใครกําลังจะย้ายบ้านเข้าบ้านเรือนหอนะคะเราไปดูกันค่ะว่าต้นไม้6ไม้มงคลน,นั้นมีอะไรมั่งค่ะ หนึ่งค่ะว่านสเสน่ห์จันขาวค่ะเริ่มต้นแรกกันเลยนะคะแต่ชื่อก็กินใจมากๆนะคะด้วยความหมายที่ว่าคู่รักคู่ไหนได้ปลูกนะคะช่วยเพิ่มความนิยมชมชอบค่ะเพิ่มสเสน่ห์น่าหลงไหลนะคะและส่งเสริมให้ชีวิตคู่ราบรื่นยืนยาวเสมอต้นเสมอปลายนั่นเองค่ะต้นที่สองค่ะไม้มงคลตัวที่สองนะคะก็คือบานไม่รู้รวยนะคะชื่อบอกอยู่แล้วนะคะว่าบานไม่รู้รวยนะคะซึ่งจะ ซึ่งจะบอกถึงความรักที่มีให้กันจะบานขนาดไหนนะคะเพราะดอกบานไม่รู้โรยนะคะหมายถึงความรักที่ยั่งยืนนะคะไม่มีวันโรยราผูกพันมั่นคงไม่ลดน้อยถอยลงและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะให้ถึงความรักมั่นนั่นเองค่ะตัวที่3ค่ะกุหลาบแดงนะคะเป็นดอกไม้ที่เรียกได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักนะคะ ที่นิยมให้กันในวันสําคัญทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะซึ่งดอกกุหลาบแดงนะคะมีหลากหลายสีสันนะคะหลากหลายความหมายค่ะซึ่งกุหลาบแดงมีความหมายคือความรักที่สวยงามนะคะมีความหอมระมุนอ่อนโยนดังกลิ่นกุหลาบละคะแดงเปรียบเหมือนความรักที่แสนจะลึกซึ้งมั่นคงไม่จืดจางนะคะและความสุขที่ยั่งยืนนะคะตัวต่อไปค่ะดอกหน้าหัวสีเขียวนะคะดอกหน้าหัวอาจจะเป็นอะไรที่ไม่หลายๆคนไม่อยากปลูกนะคะแต่ความหมาย ของต้นไม้ชนิดนี้นะคะต้องไปหาซื้อมาครอบคลองนะคะเพราะงัวคือผานะของพระศิวะค่ะดอกเมื่อเริ่มเพาะปลูกดอกหน้างวสีเขียวนะคะก็เปรียบเหมือนความรักที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะและเมื่อออกดอกจึงเปรียบเหมือนกับความรักที่เบ่งบานนิรันดรค่ะตัวต่อไปนะคะดอกแก้วค่ะต้นไม้ที่ส่ง หอมกลิ่นหอมเยบยวนนะคะในกลางคืนนะคะเหมือนความรักที er. rails, ่สุกงอมและหอมหวานนะคะซึ <iß S 2> <one S 3> ่งสีของดอกแก้วก็เป็นสีขาวบริสุทธิ์นะคะเสมือนความรักที่ซื่อสัตย์และอ่อนโยนนั่นเองค่ะส่วนดอกไม้ดอกสุดท้ายนะคะก็คือดอกบัวนะคะนอกจากมีความหมายที่สําคัญทางศาสนาแล้วนะคะดอกบัวยังเป็นดอกไม้นะคะที่เสริมในเรื่องความรักอีกด้วยค่ะความหมายของดอกบัวนะคะเปรียบเหมือนความรักที่สูงส่งนะคะเต็มไปด้วยความห่วงใยความมั่นคงในชีวิตคู่ และฝามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันนะคะแต่ละต้นนะคะก็มีฝามหมายดีๆนั่นเองนะคะลองไปหาปลูกกันดูนะคะว่าเราชอบชนิดไหนนะคะว่าอยากได้กลิ่นหอมประเภทไหนนะคะเพื่อเสริมขาเตียงให้มั่นคงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเลิฟลี่โฮมขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ลังใจช่องเลิฟลี่โฮมด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ